ขออนุญาตเป็นนำเสนอเบื้องต้นนะครับอาจารย์คุยได้ประมาณไหนไม่เป็นไรนะครับอาจารย์แชร์กันในห้องแล้วก็ช่วยกันเสริมนะครับช่วยกันเสริมนะครับเราจะเคลื่อนไปคู่ขนานนะครับท็อปดาวกับบอททอมอัพบอททอมอัพคือมหาลัยเดินหน้านะครับหลักสูตรเดินหน้ามาตรฐานเดินหน้าไปนะครับคู่ขนานก็คือไปเล่นในเชิงนโยบายข้างบนนะครับให้เจอกันเดี๋ยวเลิกแล้วพรุ่งนี้มาต่อโอเคเดี๋ยวไปได้กันนะครับขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์พงศ์นะครับท่านรองอธิการฝ่ายวิชาการนำเสนอด้วยภาพของมขผมทำเป็นประกาศนะครับก็เอาเข้าสภาวิชาการแล้วก็ออกเป็นประกาศได้เลยนะครับก็คิดว่าจะพยายามที่จะออกให้ได้ปั๊มชื่อว่าประกาศครับอาจารย์นั่นแหละไม่ใช่อันนั้นครับช่วยกันให้ข้อเสนอแนะนิดนึงครับผมตั้งชื่อว่าประกาศเรื่องการลงทะเบียนการเทียบโอนหน่วยกิจและค่าคะแนนจากการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนี่ของระดับปริญญาตรีก่อนนะครับจริงๆแล้วอาจจะโคเวอร์ถึงปริญญาโทปริญญาเอกก็ได้นะแต่ว่ารายวิชาผมขอดูปริญญาตรีก่อนนะครับแล้วก็อำนาจที่ท่านไปเขียนเอาเองนะฮะแต่ผมบอกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตนเองของนักศึกษาอะไรเงี้ยผ่านการศึกษาระบบออนไลน์เดี๋ยวยังเขียนไม่เสร็จตรงนี้เดี๋ยวไปเขียนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ตอนแรกๆนี้มาตราอะไรก็เขียนเข้าไปนะครับอันนี้คือตามฟอร์แมตปกตินะครับลงไปที่เลยครับแล้วก็ให้นิยามต่างๆอันนี้ผมก็มาลองมาเขียนว่ารายวิชาที่จัดสอนออนไลน์ที่เทียบโอนได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อันนี้ยังไม่ได้เขียนให้ละเอียดพอนะครับมีการจัดการสอนแบบเต็มรายวิชาคือถ้าคือเขาสอนคือสอนต้องสอนเต็มนะก็คือของเขาต้องสอนในรายวิชาออนไลน์สอนเต็มมีเนื้อหาและกิจกรรมสอนที่มีวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ชัดเจนก็คือต้องเอามาเป็นแบบนั้นนะครับมีระบบการวัดและประเมินผลที่เชื่อถือได้และสะท้อนผลการเรียนรู้ของรายวิชาได้นะครับส่วนระบบประกอบด้วยยังไม่ได้จัดหน้านะครับระบบก็คือเพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่าอะไรที่เราจะเชื่อถือได้นะครับอันที่หนึ่งผมขึ้นให้ไทยมู๊กก่อนเลยก็คือบอกว่าระบบการจัดการสอนออนไลน์ระบบเปิดมหาชนนะฮะของสำนักงานที่ทำการการศึกษาหรือระบบการจัดการสอนออนไลน์ของสถาบันศึกษาหรือสถาบันอื่นตามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเราอาจจะตกลงกับทางมช.ตกลงกับทางปตท.ถ้าเขามีรายวิชานี่ก็คือเปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ระบบการศึกษาออนไลน์ที่สามารถก็ระบบการออนไลน์อื่นเดี๋ยวต้องไปเขียนคำไม่ดีรับหมดเลยครับคอร์สเซราเอสเอ็กซ์ยูนิเวอร์ซิตี้เดี๋ยวไปเรียนเขียนเพิ่มเอานะครับหรือระบบอื่นๆโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการคือมีอะไรมาแปลกๆเราก็เอาเข้ามาพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับเท่านั้นเองนะครับหลักเกณฑ์ครับวันนี้คือช่วยกันเขียนกับอาจารย์รุ่นเมื่อสักครู่นะครับก็คือบอกว่าสามารถเป็นรายวิชาเลือกเสรีคำว่าสามารถเป็นรายวิชาเลือกเสรีก็คือที่มขเนี่ยถ้าไม่มีวิชากำหนดไว้ก่อนเลยนะครับก็คือจะเทียบโอนมาจากที่อื่นเลยก็บอกให้เป็นเรื่องเสรีเลยก็คือดึงเข้ามาใช้เลยเฉยเลยนะครับหรือเทียบโอนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเรามีหน่วยงานนะครับถ้าท่านมีองค์กรไหนที่ดูแลตรงนี้อยู่ท่านก็ไปเขียนนั่นเองนะครับหรือเทียบโอนในเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะนะครับแล้วก็บอกสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกินร้อยละ10ของจำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรเขียนไว้ร้อยละก็คือประมาณสัก12หน่วยกิจเรียกเสรีมก็ประมาณ6อย่างเงี้ยนะครับถัดมา
เป็นรายวิชาที่มีการวัดประเมินผลที่เชื่อถือได้โดยได้รับใบรับรองที่แสดงผลสำเร็จของการเรียนรายวิชานั้นๆภาษายังไม่ดีนะครับการนับหน่วยกิตอาจนับแบบเต็มวิชาหรือบางส่วนก็ได้โดยวิชาโดยพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงที่เรียนและทำกิจกรรมในรายวิชาโดยให้เทียบเคียงได้กับประกาศเรื่องเทียบโอนของมหาวิทยาลัยวิธีการเทียบเคียงว่ากี่หน่วยกิตเอาตัวนั้นมาอ้างเลยเราจะได้ไม่ต้องไปอธิบายเยอะนะครับถัดมาก็คือการให้ค่าคะแนนอาจเป็นแบบร่วมเรียนหรือออดิต SU นะครับหรือแบบคิดค่าคะแนนก็ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะว่าจะให้ใช้วิธีไหนเปิดให้หมดนะครับอันนี้คือเปิดให้หมดส่วนวิธีการนะครับเขียนแบบเร็วๆนะให้ยื่นที่คณะและต้องมีใบรับรองที่ยังไม่หมดอายุกรณีที่ใบรับรองไม่มีการกำหนดอายุจะต้องออกมาแล้วไม่เกิน2ปีประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขียนแค่นี้ครับเดี๋ยวเอาไปลองเสนอในกรรมการต่างๆดูนะถ้าท่านมีข้อเสนอแล้วมันมีอะไรที่จะต้องเติมเข้าไปอีกเดี๋ยวผมไม่ได้เติมนะว่าเป็นแนวคิดนะครับก็น่าจะถ้าผ่านออกมาได้ก็จะเป็นจุดเริ่มท่านเองนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ายังไม่ได้เขียนว่าชั่วโมงนึงเท่าไหร่อะไรยังไงคือยังเพราะเราเอาผมเชื่อว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาก็อย่างนี้ออกมาเป็นเลือกเสรีครับเขายังไม่เอาไปเป็นศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะหรอกคือแค่เริ่มตรงนั้นได้มันก็เป็นไกด์ไลน์ที่ดีละผมคิดว่านะก็เลยเปิดไว้อย่างเงี้ยนะครับก็ครับไม่ได้เขียนครับเพราะว่าเวิร์กโหลดเนี่ยเหมือนกับกรณีนี้ผมคิดว่าอาจจะอยู่ในเรื่องของวิธีการประเมินของอาจารย์มันไม่น่าจะเขียนอยู่ในประกาศนี้เท่านั้นเองป่ะคณะเนี่ยอาจจะเนื่องจากเขาเทียบโอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเวิร์กโหลดอยู่แล้วเขาเทียบโอนมาเหมือนกับเด็กที่ไปเรียนนี้อื่นมามันไม่ได้เป็นเวิร์กโหลดอยู่แล้วแต่ถ้าเวิร์กโหลดแล้วถ้าอาจารย์เขาเป็นคนจัดการสอนในรายวิชานั้นต้องไปอยู่ในเรื่องของเวิร์กโหลดอื่นเรื่องของเวิร์กโหลดของรายวิชาใช่ครับมาถ้าเป็นผลงานวิชาการที่จะเทียบเคียงคือตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจถ้าเป็นกพอ.เนี่ยเขาจะนับยังไงนะฮะแต่ถ้าเป็นผลงานที่เป็นภาระงานมหาลัยกำหนดได้จะไปอยู่ในเรื่องของระเบียบหรือประกาศเรื่องภาระงานของอาจารย์นะครับแต่ตอนนี้เมื่อเช้าผมก็ทำบอกว่าเนี่ยก็มีคนมาทำ MOOCs กับสกอ.เนี่ยเจ้าหน้าที่ผมอะใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่ามีข้อหนึ่งเลยครับบอกว่าเขาต้องเรียน MOOCs ถ้าลงทะเบียนเรียนมี5สเกล5ลงทะเบียนเรียนให้แล้ว1นะครับนี่เกี่ยวข้องกับงานนะให้แล้ว1ถ้า2ก็คือพระบุคคลฮะถ้าเรียนเข้าไปแล้วโดยใช้เวลาในการเรียนมาแสดงได้ว่าเรียนแล้วประมาณ 50% ได้2แต้มเรียนได้เกิน 80% ได้3แต้มเรียนแล้วเข้าสอบผ่านไม่ผ่านไม่สนใจฮะได้4ฮะแต่ถ้าเรียนแล้วสอบผ่านได้5ครับใช่ครับผมใส่เข้าไปในระบบออนไลน์ของผมเลยเมื่อกี้ใส่อย่างนั้นเลยฮะแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปแก้ระเบียบอะไรเลยอาจารย์ตรงๆเลยใช่แล้วก็จะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรฮะใส่เข้าไปแล้วใน KPI สำหรับคนนั้นประมาณนี้นะครับขอบคุณครับตอนนี้เดี๋ยวผมตีความขยายผลไปอีกว่าอาจารย์มีข้อหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของวิชาก็ได้นะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของวิชาก็ได้ใช่ไหมครับงั้นถ้าเกิดผมเปิดหนึ่งวิชานะครับแล้วผมแอสไซน์ว่าให้ไปเรียนคอร์สส่งไทยบุ๊ควิชานี้ซึ่งมี10ชั่วโมงแค่10ชั่วโมงเลยนะแล้วผมก็เทียบกับมาว่ามันเท่ากับ1ใน3ของวิชาที่ผมสอนในชั้นเรียนถ้าเรียนผ่านป๊อปนะผมจะให้คะแนน1ใน3เลยแต่อีก2ใน3เนี่ยต้องมาเรียนกับผมในห้องเรียนต้องมาทำการบ้านส่งต้องมาสอบอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมไม่ต้องครบทั้งวิชาก็ได้เพราะฉะนั้นทำให้มันมีเลเวลมีดีกรีของการ implement ได้หลายระดับนะครับน่าสนใจมากอันไหนฮะเนี่ยอยู่ถัดไปครับ
ใช่ไหมครับผมเล่าตัวอย่างนี้นะครับของคณะแพทย์จุฬาผมทราบจากท่านอาจารย์ดร.นายแพทย์ดนัยวังสตุลคานะครับวิชาคณะแพทย์นี่เป็นวิชาใหญ่6หน่วยกิจแล้วแบ่งเป็นพาร์ทละ222พาร์ทที่เป็นคอนเทนต์เลคเชอร์เนี่ย2หน่วยคือเรียนแล้วสอบได้เนี่ยเก็บให้ก่อน2หน่วยแต่จะต้องไป practice นะครับต้องไปราวอร์ดนะครับต้องไปปฏิบัติจริงอีก4หน่วยถ้าทำทุกอย่างครบได้6หน่วยถ้าทำไม่ครบยังไม่ได้แต่เก็บแต้มไปเรื่อยๆคล้ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นประกาศที่เปิดกว้างแล้วน่าจะเป็นสเต็ปในการ implement ที่น่าสนใจทีเดียวอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยมองจากมุมของมหาลัยว่าอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับแนวทางแบบนี้ได้อาจารย์ศิวนาถเชิญเลยครับครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอาจารย์อย่างนี้ผมเข้าใจประเด็นอาจารย์เลยเหมือนผมถึงพูดเมื่อเช้าว่าที่ท่านเจอปัญหาเนี่ยที่พูดเนี่ยมันเหมือนต้องไปบอกสภาท่านบอกรองท่านแต่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์สำคัญอันหนึ่งถ้าสมมติผมออกมาได้หรือมหาลัยออกได้ให้มีใครเรียนเป็นไกด์ไลน์อาจจะเป็นเฉพาะครับนั้นครับเข้าใจใช่ครับผมเข้าใจนะใช่ครับเมื่อกี้เรื่องคุยกันเดี๋ยวผมจะเสนอเข้าไปที่ฟอรัมของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของทปอนะครับก็ผมก็จะอยู่ในนั้นนะครับก็เดี๋ยวก็เอาไปแค่นั้นเองครับครับครับเดี๋ยวฟังโพลิซีแต่จะเราช่วยกันดูให้รอบข้อมาจันเราจะยังไม่มีออโตริตี้แต่ว่าเราดูเนื้อหาเราช่วยกันนานๆแล้วก็ถึงเวลาถ้ามันมามีเรื่องอย่างนี้มาเนี่ยแล้วเกิดมีประชุมองค์กรประชุมสภาวิชาการที่อาจารย์มีส่วนร่วมก็ช่วยกันประกันนะครับโอเคครับนี่เป็นเอาพูดเป็นความสำเร็จที่หนึ่งนะครับเราเดินหน้าเดี๋ยวท่านลองเด่นคงจะขับเคลื่อนตรงนี้ให้เป็นตัวอย่างเป็นตอยอเป็นตอยอให้กับพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราดอตอนะฮะเดินตามครั้งนี้จริงจริงเมื่อสักครู่คุยกันนิดนึงนะครับว่าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องอิงมาตรฐานคุณภาพนะครับเวลาถามเอ๊ะแล้วจะไหวไหมแล้วจะแม่ใจแล้วจะคุณภาพยังไงเนี่ยฝั่งกลุ่มเนี่ยจะต้องถามมาว่ามันคือแบบนี้มันคือแบบนั้นวิชาที่จะเข้ากรอบมีได้จะต้องทำตามแบบนี้เท่านั้นถึงจะถือว่าเข้ากรอบมีโอเคไหมครับแล้วเทียบเป็นยังไงกี่ชั่วโมงวิชา3หน่วยคงไม่ใช่15ชั่วโมงนะ15ชั่วโมงพอเพราะมันคือ1ต่อ3อะไรแบบนี้ฮะต้องถูกดีไฟน์ขึ้นมาให้ชัดเจนแล้วก็ต้องได้รับการยอมรับอย่างนี้จะง่ายขึ้นนะครับเราก็จะเดินตามง่ายขึ้นนะครับเอาละครับกลุ่มแรกประสบความสำเร็จนะกับเพื่อนมขจะเป็นแกนนำมขจะเป็นแกนนำกับเพื่อนใช่ครับอาจารย์เป็นภารกิจสุดท้ายอาจารย์จะอยู่ในตำแหน่งรองผู้การจนถึงกุมภาพันธ์อาจารย์จะทำวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจแห่งชาติวาระแห่งชาตินะครับนะครับคราวนี้กลุ่มไอทีครับทางคอร์ริตี้จะแชร์อะไรไหมคู่ขนานกันไปโยนมาจากกลุ่มไหนควอลิตี้ใช่ไหมคอนเทนต์ตามอะไรครับท่านใด
จะช่วยกรุณานำเสนอให้นิดนึงครับท่านนายกแกครับขออนุญาตตรงนี้ก็ได้ว่ามีนิดเดียวผมเพราะว่าจริงๆไอ้ Digital Literacy เนี่ยเขามีคอนเทนต์ไว้นะครับหลายหน่วยงานที่ทำนะครับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็กพ.เราเนี่ยนะก็มีนะครับแล้วก็สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิตอลนะครับก็มีนะครับโดยหลักใหญ่เนี่ยของวิชานี้นะก็คือจะเน้นทักษะนะใน4มิติด้วยกันนะครับของเกี่ยวกับเรื่องการใช้การเข้าใจแล้วก็การสร้างสื่อนะครับดิจิตอลแล้วก็การเข้าถึงเทคโนโลยีของดิจิตอลนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยที่จะเน้นเนี่ย วิชานี้ควรจะเป็นโมดูลนะครับโมดูลมีทั้งหมด9โมดูลด้วยกันนั่นก็คือ1โมดูลมี9วิชานะครับเพื่อให้มันเฟคซิเบิลแล้วก็แล้วแต่ว่าของมหาลัยไหนที่จะสามารถที่จะชอบแล้วเท่ากับบริบทของแต่ละสถาบันนะที่จะมาจอดร่วมกันตรงนี้ก็ต้องมาคุยทีในงานดีไซน์ในรายละเอียดต่างๆนะครับก็ถ้าเราจะทำก็คือจะแบ่งเป็น3เลเวลนะครับที่มีเลเวลของการใช้งานเพื่อการทำงานร่วมกันนะครับเลเวลนี้ก็จะนะครับก็ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์หรือใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิตอลแล้วก็ใช้ดิจิตอลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยนะเลเวลนี้นะครับก็จะนะครับก็จะมีอย่างที่เรารู้ครับก็ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้งานเพื่อความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะสัก12ชั่วโมงถึง15ชั่วโมงหรือ9ก็แล้วแต่นะครับว่ากลุ่มพวกนี้นะครับพื้นฐานเลเวลแรกนะครับซึ่งอาจจะเทียบแล้วเป็น1เครดิตอะไรเงี้ยถ้า15ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จัดได้นะครับแล้วก็เลเวลที่2เนี่ยจะเป็นการใช้ดิจิตอลเพื่อการใช้งานนะครับเพื่อการใช้งานเลยก็จะเป็นพวกโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในทุกคนเลยนะเช่นโปรแกรมทางด้านการตารางคำนวณที่ Excel อะไรพวกนี้นะครับหรือการใช้โปรแกรมประมวลคำอะไรพวกนี้นะครับพวกบทพวกอะไร processing แล้วก็การใช้โปรแกรมนำเสนออันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ที่เราดีไซน์กันเนี่ยนะมันก็จะใช้ได้ทั้งกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับที่ต้องการเรียนแบบรับใบเซอร์หรือนิสิตที่ต้องการเรียนแบบรับใบเซอร์ได้หรือต้องการถ้าเราดีไซน์ในด้านของเครดิตหรือเครดิตแบงก์อะไรที่เราพูดกันเนี่ยอันนี้ก็สามารถเข้าได้ในระดับการเนี่ยเราสามารถสร้างหรือพัฒนาคนได้ด้วยในกลุ่มของโปรเฟชชั่นนอลอาชีพที่เรียนจบไปนานแล้วเข้ามาแล้วรับใบเซอร์ทั่วไปที่ปรับปรุงหรือรีเฟรชตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้ได้ด้วยนะครับแล้วเรื่องที่3นี่คือการเข้าถึงและตระหนักถึงดิจิตอลนะครับรูปนี้ก็คือการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิตอลเป็นนะครับพวกวิดีโอพวกภาพพวกอะไรเงี้ยในการนำมาคอนเทนต์นะครับการใช้โปรแกรมในการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ซึ่งมันก็มีเยอะมีมิตติ้งร่วมกันนะครับเหมือน Unify Communication อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ทุกเป็นร่วมกันอะไรต่างๆหรือสกายหรืออะไรเงี้ยตัวอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะรู้ได้แล้วก็การใช้ดีก็เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยนะครับตรงนี้ที่มีทั้งหมด9วิชานะครับทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่ามันจะมีภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนกันให้ดีว่าในการที่จะรับเนี่ยนะครับภาคMOOC เราก็จะทำได้แค่ภาคทฤษฎีก็จะเวิร์กนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็สัดส่วนเท่าไหร่ในส่วนภาคปฏิบัติก็แต่ละสถาบันก็ต้องไปมีห้องแลบของตัวเองแล้วนั่นเพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้ก็ต้องมาจัดกันอีกทีนึงนะครับต้องมาคุยกันในรายละเอียดนะครับที่จะถามเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นของเพราะว่าตอนนี้ก็มีของกพ.แล้วเนาะที่ก็ออกมาแล้วก็พัฒนาบุคลากรภาครัฐอีกอันนึงออกมาก็จะมีของไทยเซเบอร์ยูหรือไทยมูกเราด้วยนะถ้าจะมีอย่างนี้นะครับเราก็จะเป็นอะไรนะครับที่จะทำใ
คอนเทนต์ก็จะหลากหลายแล้วก็ตรงจุดนะครับแล้วของเราก็จะถ้าดูแล้วของเราจะ flexible ให้มากกว่าเนี่ยเราทำได้ง่ายกว่าของสองกลุ่มนี้แล้วเข้ามาเรียนนะเราทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสแล้วก็ช้อปปิ้งได้จะเลือกโมดูลไหนแล้วก็ทำเป็นรายวิชานะครับแล้วก็จะตรงนี้ก็จะสะดวก flexible มากกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับมีคำถามไหมครับ discussตรงกันเลยแล้วก็ตามไอ้พวกมันจะมีมาตรฐานถ้าเทียบแล้วของเราจริงๆที่เราทำเนี่ยมันก็เทียบกับทางด้าน IC 3ด้วยที่มาตรฐานที่เขาทดสอบกันนะจ๊ะแล้วก็ ICDL อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือทาง Office Microsoft หรือทาง CompTIA อะไรพวกเนี้ยนะมันก็จะเทียบกันอยู่แล้วจ๊ะนะตรงนี้เพราะฉะนั้นของเราเข้าเกณฑ์ของมาตรฐานระดับสากลด้วยนะครับแล้วก็เท่าเกณฑ์ของกพ.ด้วยเพราะเราไทยมูกก็จะเข้ากพ.จะเป็น9คือมี3เลเวลแต่ละเลเวลมี9ระดับย่อย3ขั้นเพราะนั้นจะมี9ขั้นทั้งหมดครบเลยครับโคเวอร์ตาม requirement ขั้นพื้นฐานที่เขาต้องการนะครับครับผมซึ่งตรงนี้ต้องไปเวิร์กเอาท์กันในดีเทลว่าแต่ละขั้นอย่างการใช้งานคอมจะถึงแค่ไหนจะใช้ลักษณะอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ยังประมาณชั่วโมงไม่ได้ใช่ไหมครับว่าทั้งหมดกี่ชั่วโมงแต่ลี่ได้ตั้งแต่9ถึง15ชั่วโมงแต่ละเลเวลแต่ละ3ชุดวิชาครับจะแบ่งได้ทั้งหมดสมมติ15ทั้งหมดไม่เกิน45ชั่วโมงใช่ก็พยายามให้3หน่วยกิจพอดีถ้าสมมุติว่าใครพร้อมตรงไหนแต่ละสถาบันถ้ามาจอยคุยกันมันจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยแล้วก็จะรู้ว่าควรจะใส่คอนเทนต์อะไรที่ดีเทลควรจะเพิ่มศักยภาพอะไรบ้างครับแต่ถ้ามองในเชิงปฏิบัติสมมติว่าเราโอเคลงตัวนะเราจะคุยกันซิงโครไนซ์หลายๆมหาลัยแล้วสมมติถ้าเจอหน้าผลิต9วิชาเนี่ยนะครับเราจะเดินหน้ากันยังไงเช่นจะมีมหาลัยเป็นเจ้าภาพไหมแล้วก็ต้อง TCU เป็นเจ้าภาพแล้วก็เรียกมาแล้วก็เดี๋ยวหลวมตัวเรายินดีอยู่แล้วคอนเทนต์ TCU เจ้าภาพเราก็สามารถช่วยกันแล้วก็เชิญแต่ละสถาบันที่อยากจะมีส่วนร่วมเดี๋ยวรอของท่านจันเด่นพงศ์ออกก่อนเนาะเข้าทบอ.ปุ๊บเสร็จเย็นร้อนโอ้โหแล้วกำลังติดตลาดเราก็เริ่มจับได้เลยเอาลิทดิจิตอลลิทเรซี่นะเชิญมาประชุมกันไปจันพอจันเด่นพงศ์ออกปั๊บมีวิชารองรับเลยใช่ไหมครับโอ้เรามีความพร้อมนะทุกอย่างมาเดินหน้าได้คือมันเวิร์กเลยครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวถ้าใครจอยได้กับวิชาจีของอะไรเราก็แต่ผมก็อยากจอยเหมือนกันใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ได้เลยก็ได้แล้วหรือว่ามาปรับแล้วมาดูแล้วครับที่อยู่ครับก่อนเนาะใช่ครับแล้วมีข้อใหม่อะไรมันจริงมันจะต้องคือในแง่ของการบริหารจัดการการจัดการประชุมการดูแลการตั้งกรรมการวิชาการตั้งกรรมการคุณภาพมันจะต้องมีเจ้าภาพหลักเนี่ยกำลังคิดว่ามันจะต้องมีคนรับ TOR ต้องมีคนรับ TOR ไปแล้วบริหารจัดการแต่ TCO facilitate ได้ไม่งั้นการใช้เงินจะยากหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับงั้นประกาศรับนะครับรับเจ้าภาพ TOR นะครับที่จะรับตรงนี้แล้วก็ทุกคนก็ไปได้การตั้งกรรมการอยู่ทางมช.เห็นอาจารย์ภาคเหนือเห็นคุยข้างนอกว่าภาคเหนือจะดูแล Digital Literacy ให้ ท่านอาจารย์รัฐสิทธิ์ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับจะรับเป็นเจ้าภาพคอนเทนต์ไปนะครับเอาครับคราวนี้เรามาอีกเรื่องนึงตอนนี้มาเรื่องไหนเอ่ยกลุ่มไหนต่อกลุ่มไหนต่อครับครับคือถ้าเป็นเรื่องของ Cyber Security อาจจะไม่ใช่คนมหาลัยพูดเองอย่างเช่นอาจต้องเป็นแบบอาจารย์ปริญญาหอมอเนกแบบนี้คือมันต้องเป็นแบบนั้นคือพอเขาเห็นเรื่องนี้มาเรื่องของโซเชียลมันมีอยู่ที่ไหนอะไอ้ที่บอกว่าชัวร์ก่อนแชร์ไอ้เรื่องแบบนี้เขาก็มีคนทำอยู่ใช่ไหมฮะก็เออเรื่องแบบนี้แหละครับ
จริงๆถ้าไปอ่านของ DGA ครับเขาแบ่งเป็นชุดโมดูลชัดเจนเลยนะฮะว่าแต่ละอันสมรรถนะเรื่องอะไรที่แต่ละคนต้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าบางทีมันต้องเอาเนื้อหาที่อาจารย์มีทั้งหลายวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ทำใหม่และเทคนิคที่อาจารย์ว่าเลยครับเรื่องบางเรื่องเอาคนมาอะไรพูดไม่รู้ไม่ค่อยต้องเอาคนข้างนอกใช่ฮะมันไม่ค่อยจำด้วยครับอาจารย์เห็นด้วยเราโพลิซีต้องไม่พูดละเอียดโพลิซีพูดเฉพาะประเด็นหลักๆเรามีอยู่แค่นี้ค่ะที่เราคุยกันก็คือสิ่งที่ควรจะต้องทำคือจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาตินะคะที่มีองค์ประกอบที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เรามองดูนี่ก็ที่เกี่ยวข้องก็คือสถาบันอุดมศึกษาและก็ภาคเอกชนกระทรวง ICT กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาบุคลากรของประเทศและก็บัณฑิตของประเทศนะคะตรงนี้ถ้ามีชุดใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็มาช่วยกันพิจารณาแต่ว่ามองดูว่าถ้าเกิดให้เข้ามาพิจารณามันก็อาจจะไม่ค่อยได้ทันการก็จะชงเรื่องขึ้นไปทีนี้ลักษณะที่จะชงขึ้นไปเราคงจะต้องดูว่าคณะกรรมการหรือว่าคนที่ทำงานเนี่ยจะต้องเสนอคือจะทำแผนยุทธศาสตร์ขึ้นไปเป็นตุ๊กตาให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วก็คุณจะต้องเซตกรอบการทำงานต่อแผนยุทธศาสตร์ของชาติจะตั้ง Learning Center ทั่วประเทศซึ่งจะต้องซัพพอร์ตในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือศูนย์การเรียนรู้ที่จะทำให้คนจากทุกภาคส่วนมีโอกาสจะได้เข้าไปเช่นที่อบต.ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนห้องสูตรประชาชนหรือที่ศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะที่มีโอกาสทำให้คนก็เข้าไปเรียนรู้ได้แล้วก็กรอบในการสร้างรายวิชาที่เรามองเห็นเป็นประเด็นหลักๆเป็นกลุ่มวิชาที่ควรจะต้องสนับสนุนแล้วก็คนที่เป็นพลเมืองของหรือเป็นบัณฑิตจะต้องรู้ก็คือเอาเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเข้ามาก็จะเป็นปัญหาของชาติที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้และเป็นเรื่องนี้ทุกคนควรจะต้องตระหนักเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลลิเทอเรซีซึ่งกลุ่มเมื่อกี้นี้ก็ได้ทำตัวอย่างแล้วนะคะเรื่องการบริหารจัดการการเงินซึ่งเป็นเรื่องเศรษฐกิจเราอาจจะไม่ได้มองดูถึงแผนการพัฒนาคนที่มีปัญหาทุกวันนี้เรื่องเศรษฐกิจอาจจะขาดทักษะเรื่องนี้ก็น่าจะใส่เรื่องนี้เข้าไปนะคะเป็นเรื่องความจำเป็นจะเป็นบัญชีเรื่องการจัดทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ความเป็นพลเมืองนะคะควรจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วก็เรื่องผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นวาระแห่งชาติก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องนี้และที่สำคัญคือกฎหมายในชีวิตประจำวันซึ่งหลายคนยังขาดอยู่จะต้องเข้าใจเรียนรู้และตระหนักในเรื่องสิ่งเหล่านี้ถึงจะช่วยทำให้ทั้งหมดในประเทศเราเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่นำเสนอนะคะหน้าเดียวอันนี้ก็เป็นของชาติมีสั้นๆแล้วเดี๋ยวไปขยายเอาค่ะไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรไหมคือเรามองว่ากระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ตัวนี้คือตัวที่จะต้องรู้ว่าปัญหาของประเทศชาติคืออะไรจุดไหนและจะพัฒนาเขายังไงก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้แล้วก็ภาคเอกชนก็จะมีส่วนร่วมสนับสนุนทั้งในแง่ของการเป็นที่ปฏิบัติงานแล้วก็ให้ทุนในการที่จะไปขยายให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งเขาสามารถจะเสนอได้ว่าในหน่วยงานของเอกชนในสิ่งที่ขาดไปคืออะไรและจะเพิ่มให้เราศึกษาเพิ่มเติมพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับความรู้ค่ะอาจารย์ครับก็อยากจะเพิ่มเรื่องกำกับและติดตามเพราะอาจารย์มีแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อาจารย์จะรู้ว่ามันเบิกหรือไม่เบิกมันก็ต้องมีมอนิเตอร์ลิงกับติดตามต้องมีโพลิซีอะไรเงี้ยมีกลุ่มคณะไหม
คณะกรรมการที่อยู่ในชุดแรกหรือเปล่าจัดแผนยุทธศาสตร์และแผนกำกับและติดตามใช่ไหมฮะดำเนินงานพวกนี้แล้วก็ประเมินนะครับท่านอาจารย์ซึ่งเราหวังว่าเพื่อดูว่าแผนเราเวิร์กไม่เวิร์กหรือต้องปรับไหมซึ่งเราหวังว่าถ้ามีหลายภาคส่วนเข้ามาที่ช่วยกันดูเรื่องนี้แล้วออกไปเป็น policy อาจารย์ก็จะสามารถทำงานได้ชัดเจนขึ้นนะคะมีตัวช่วยบอกและในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้นสถาบันอุดมศึกษาก็คิดว่าอาจจะเป็นทปอหรือว่าการศึกษาเอกชนหรือว่าอะไรเงี้ยก็เข้ามาตรงนี้ด้วยก็เดี๋ยวคงไปพิจารณาดูทีนึงแต่ว่าที่สำคัญคือจะต้องไปคุยกับ TCU ก่อนใช่ไหมคะทำให้เห็นว่าตอนนี้เราจะมีกระทรวงอุดมศึกษาแล้วก็บวกเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามีโอกาสทำให้มันตั้งคันก่อนที่จะเกิดเป็นกระทรวงแล้วคุยกันได้รอบหนึ่งชักชวนให้เห็นด้วยพอขึ้นเป็นกระทรวงปั๊บมันก็อาจจะกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของในองค์กรตรงนั้นที่เป็นหน่วยงานที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็ทำงานได้เลยคล้ายๆอย่างนั้นก็ต้อง TCU เป็นตัวจักรสำคัญนะคะแต่ TCU ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเราทุกคนนะต้องเป็นคณะประธานที่ประธานนะคะที่จะเข้าไปทำได้เราคงไปหมดไม่ได้ครับอาจารย์นิยามเราตกแรงเมื่อเช้านี้ TCU แปลว่าพวกเราทุกคนนิยามถูกประกาศไปแล้วครับขอบพระคุณครับอาจารย์ก็เป็นโจทย์ใหญ่อันนี้คงต้องขับเคลื่อนกันคงต้องใช้ความพยายามเยอะมากนะครับก็ถ้าเราพยายามอิงกับแผน DE เข้าไว้อ้างว่าเราทำตามแผน DE เราอ้างเข้าไว้นะครับก็มีโอกาสเดินหน้าไปได้นะครับครับก็ขอบพระคุณครับครับทางกลุ่ม quality กลุ่มนี้เยอะมากเรื่องใหญ่มากอาจารย์ไม่เป็นไรครับเอาพูดเท่าที่อาจารย์คุยได้ในเวลาเมื่อสักครู่นี้ครับขอบพระคุณขอเชิญท่านอาจารย์สุรพลอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นการคุยกันในกลุ่มนะครับอาจจะได้แค่เบื้องต้นนะครับว่าเราจะคุยอะไรกันบ้างนะครับก็เราก็มองว่าแนวทางในการที่เราจะทำไอ้ตัวคอร์สตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับนะครับเราก็มองว่ามาตรฐานของมุกในสิ่งที่เรากำลังจะกำหนดหรือเป็นแนวทางนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เราใช้กรณีศึกษาเรื่องของ Digital Literacy นะครับซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังจะอยู่ในวาระใช่ไหมครับของคนของมหาวิทยาลัยกำลังจะต้องเรียนเรื่องนี้กันนะครับหรือคนทั้งประเทศที่จะต้องเรียนอันนี้กันเราก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะอยู่แค่ในเฉพาะมหาวิทยาลัยอย่างเดียวหมายถึงว่าคนนอกด้วยอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับสิ่งที่มีอยู่นะครับกับสิ่งที่เป็นตอนนี้เราคืออะไรนะครับเรามีมาตรฐานนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเรามีมาตรฐานของอาจารย์ปุจจานะครับซึ่งในทางวิจัยแล้วนะครับงานเรามีงานวิจัยซัพพอร์ตด้วยนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4ระยะนั่นเองนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของก่อนที่เราจะทำนะครับจะต้องมีโครงร่างรายวิชาก็คือการได้มาซึ่งเนื้อหาของรายวิชานั่นเองจะได้มาซึ่งอย่างไรนะครับอันที่สองก็คือเป็นการกำหนดมาตรฐานนะครับในระยะที่เป็นเรื่องของการผลิตนะครับผลิตสื่อนะครับออกมาต่างๆนะครับแล้วก็ระยะที่สามการประเมินผลรายวิชานะครับแล้วก็นำไปทดลองใช้นำไปใช้นะครับแล้วก็อยู่ไปถึงมาตรฐานระยะที่สี่นะครับก็คือผลการเรียนรู้สไลด์ต่อไปเลยนะครับเรามาดูว่าอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับซึ่งผมว่าในที่นี้ตรงนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นอันนี้มาแล้วนะครับก็น่าจะพอเข้าใจอยู่นะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างเรามาสรุปคร่าวๆนะครับต่อไปนะครับว่าเราจะใช้อะไรนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของมาตรฐานของเนื้อหานะครับการได้มาซึ่งเนื้อหาเราควรจะมีหน่วยงานกลางที่จะมาซัพพอร์ตนะครับหรือมารองรับนะครับเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเกิดการยอมรับร่วมกันได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองแล้วว่าจะต้องเป็น
TCU นะครับจะเป็นหน่วยงานกลางซึ่ง TCU อาจจะแต่งตั้งกรรมการขึ้นมานะครับในการเนื้อหาต่างๆเหล่านี้นะครับเรามองว่าจริงแล้วคนที่จะมาเป็นกรรมการตรงนี้นะครับนอกจากผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาแล้วอาจจะเป็นสเตคโฮลเดอร์นะครับหรือหน่วยงานอื่นๆนะครับเช่นกระทรวงวัฒนธรรมอาจจะต้องส่งคนมาหรืออะไรต่างๆเนี้ยขอความร่วมมือไปเป็นกรรมการถ้าจะใช้เป็นวาระแห่งชาติขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือวิชานี้ต้องเป็นวิชาที่แบบทุกคนยอมรับกันนะครับอันนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือผู้สอนนะครับเรื่องของความเชี่ยวชาญในเนื้อหาการได้มาซึ่งเนื้อหาแล้วก็ทีมงานผลิตนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันว่าผู้สอนจริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเราอาจจะใช้กระบวนการในการผลิตโดยการไปสัมภาษณ์นะครับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้จริงๆซึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เท่ากับกลุ่มที่เป็นวิทยากรหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆอันนี้เราก็ควรจะไปหานะครับผู้สอนมานะครับแล้วก็ผู้เรียนนะครับเราควรจะมีการแบ่งระดับของผู้เรียนอย่างชัดเจนนะครับคือถ้าเป็นมันอาจจะต้องมีหลายเลเวลขึ้นมานะครับหลายเลเวลขึ้นมาเช่นจะเป็นคอร์สสำหรับเด็กนะครับนะครับประถมมัธยมเนี่ยอาจจะเรียนรูปแบบนึงนะครับหรือเป็นเซกชันนึงที่เป็นมหาวิทยาลัยนะครับหรือเป็นคนทำงานแล้วหรือบุคคลทั่วไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอีกคอร์สหนึ่งนะครับหรือถ้าจะให้มันครอบคลุมทั้งหมดก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าเลเวลหรือระดับของผู้เรียนเนี่ยนะครับเราควรจะกำหนดอย่างไรนะครับเพราะว่ามันจะโยงไปถึงเรื่องของตัวที่เราจะกำหนดหลักสูตรนะครับวัตถุประสงค์นะครับว่าเราจะให้เขารู้นะครับตระหนักหรือนำไปใช้ได้ในต่างเหล่านี้นะครับรวมถึงความทันสมัยด้วยนะครับแล้วก็สื่อการสอนก็ควรจะมีมาตรฐานนะครับสื่อวิชาที่ใช้นะครับเอกสารประกอบการสอนนะครับเป็นสิ่งที่ต้องมีคู่กันเป็นสิ่งที่เราก็กำหนดมาตรฐานของเนื้อหาต่อไปครับนี่มาตรฐานของวิธีการสอนนะครับเรามองเรื่องจากเรื่องของสื่อแล้ววิธีการสอนก็เป็นตัวแปรตัวนึงที่สำคัญมากนะครับก็คือวิธีการสอนก็ควรจะดูจากเนื้อหาก่อนนะครับว่าเนื้อหานั้นมีความเป็นมาอย่างไรนะครับวัตถุประสงค์ของการสอนนะครับการออกแบบเนื้อหาการสอนกลยุทธ์การสอนกระบวนการต่างๆที่เราจะใช้ในการออกแบบการสอนนี่ก็เป็นมาตรฐานของวิธีการสอนนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาตรฐานตัวที่3ที่เราควรจะต้องตระหนักก็คือเรื่องของวิธีการวัดประเมินผลนะครับนอกจากเรื่องของผลสัมฤทธิ์ข้อสอบซึ่งในระบบมันสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับเราควรจะมีมาตรฐานเรื่องของผลงานหรือกิจกรรมนะครับเช่นอาจจะมีเคสให้เขาลองส่งตัวอย่างภาพที่คิดว่าไม่เหมาะสมเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นการวัดนะครับในกระบวนการต่างๆในการวัดเนี่ยเราก็ดิสคัสกันคุยกันอาจจะมีลักษณะของการใช้วิธีการวัดที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นช่วยกันตรวจนะครับเพื่อให้เขาเกิดกิจกรรมต่างๆขึ้นนะครับและอาจจะรวมไปถึงเรื่องของเอาคัมเบสสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนะครับส่วนการวัดของทาง TCU เนี่ยนะครับอาจจะวัดผลด้วยการใช้ประเมินผู้ใช้นะครับประเมินความพึงพอใจรวมถึงการให้ค่าระดับดาวเช่นโอเคคอร์สนี้ได้กี่ดาวเพื่อจะใช้ในการพัฒนาต่อไปในครั้งต่อไปหรือจากที่เราเปิดครั้งที่1ไปแล้วเราจะต้องมีการปรับอะไรปรับปรุงอะไรต่างๆตรงนี้ซึ่งจะเป็นการประเมินโดยผู้ใช้นะครับและอีกอันนึงที่ผมมองว่าน่าจะเกี่ยวข้องก็คือการทำ learning path นะครับคือเรียนคอร์สนี้จบแล้วคุณอยากจะเรียนคอร์สอะไรต่อไปซึ่งอาจจะต้องมีขึ้นมาให้เลยนะครับอย่างเช่นคุณเรียนเรื่องสื่อเรื่องนี้แล้วอาจจะมีเรื่องอื่นที่มันขยายความรู้ของคุณไปได้อีกอะไรเงี้ยคือส่งออกมาให้เขานะครับหรืออาจจะมีบันทึกไว้อยู่ในระบบของเขาอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมมีท่านใดอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับโอเคครับผมครับขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านทุกกลุ่มเลยนะครับเราได้เอาพูดไปแรกค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่เช้ามาเราได้ฟังแนวคิดแนวทางผมคิดว่าคงจับประเด็นได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเอกสารทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์นะครับอาจารย์ไปดูเพิ่มเติมได้มันมีเอกสารเพิ่มเติมจากเมื่อเช้านี้ด้วยนะครับมีNational Policyที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรในระดับนานาชาติ
หรือแม้กระทั่งระดับชาตินะครับก็เดี๋ยวจะพยายามถ้าเจออะไรก็ใส่เข้าไปด้วยรวมทั้งสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะครับผมคิดว่าเราได้ผลผลิตพอสมควรนะครับแต่ประเด็นต่อไปก็คือว่าจะเคลื่อนกันยังไงนะครับผลผลิตจะจบเฉพาะในห้องนี้หรือไม่นะครับพอจะออกไปแล้วทุกอย่างก็จะนิ่งเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ผมแน่ใจว่าระเบียบนี้แน่นอนนะครับท่านอาจารย์พงศ์ก็ขับเคลื่อนแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปเรื่องวิชาเรื่องอะไรต่างเราจัดกระบวนการนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าเราค่อนข้างจะเห็นรูปธรรมเห็นแนวทางพอสมควรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจากนี้ไปเราต้องใช้ความพยายามกับมันมากขึ้นเพื่อทำให้แนวทางตรงนี้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าคิดว่าเป็นแนวทางที่พอเห็นแสงสว่างใช่ไหมครับอาจารย์ช้างเห็นแสงสว่างไหมครับสว่างโล่งนะครับเราทำแผนแห่งชาติแล้วผมเชื่อว่าที่คุยกันวันนี้มันเป็นชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้าดังนั้นคงจะได้มีอะไรมาครับครับอาจารย์บรสุเป็นผู้ซัพพอร์ตที่ดีซัพพอร์ตทุกเรื่องครับก็ยังไม่จบนะครับพรุ่งนี้โฟกัสสำคัญจะเป็นเรื่องของเทียบโอนนะครับทางอาจารย์สองท่านเอ็กซ์เพิร์ตก็จะขยายความขึ้นไปอีกว่าเขาทำเรื่องของเทียบโอนยังไงบ้างนะครับอยากจะฝากอาจารย์นิดนึงอาจารย์อาจจะตั้งคำถามเตรียมอยากจะรู้อะไรลักษณะไหนแล้วมาศึกษานะครับขณะเดียวกันครับได้เชิญดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยนะครับอาจารย์ชัยนี่เป็นหัวหน้าทีมที่มาพัฒนาระบบไทยมูกร่วมกับพวกเราระยะหนึ่งระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยครับทางเน็กเทคโดยทางดร.ชัยตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะครับวิทยาการสารสนเทศแต่ว่าพรุ่งนี้ครับจะมาในตำแหน่งใหม่นะครับว่าที่ผู้อำนวยการเน็กเทคนะครับตอนนี้ท่านจะขึ้นไปเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเริ่ม valid 1ตุลาคมนี้นะครับก็เลยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับเรามากๆนะครับเรียนเชิญท่านมาเล่าให้ฟังว่านอกอุดมศึกษาเนี่ยเขาเคลื่อนกันยังไงนะครับมีการพูดถึงแผนดิจิทัลแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆหรือไม่นะครับเราก็เรียนเชิญท่านมาอัปเดตด้วยแล้วก็เผื่อชวนท่านร่วมเป็นTCU กับเราด้วยเราเป็น TCU แล้วชวนท่านด้วยนะครับก็คงเดินหน้ากันไปตอนนี้ท่านมี authority สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นแล้วก็เราหวังว่าในกระทรวงใหม่ที่เป็นกระทรวงอุดมศึกษาและนวัตกรรมเนี่ย Nextech จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงนี้เพราะว่าภารกิจใกล้กันมากนวัตกรรมซึ่งถ้าอย่างนั้นการทำงานมันก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับก็คิดว่าเราน่าจะมีพลังเพิ่มแนวร่วมเพิ่มนะครับที่ใกล้ชิดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกับท่านหน่อยแล้วก็ท้ายๆก็เก็บตกแล้วครับเรามีงานวิจัยนะครับงบประมาณปีนี้มีส่วนที่เป็นงานวิจัยรายได้เครือข่ายเสนอมาแต่ว่าดูแล้วเป็นโปรเจกต์ย่อยๆนะครับเราจะทำยังไงเราจะจัดการยังไงนะครับวิชาที่เสนอมาก็มีอาการอโลเคไปบางส่วนแล้วนะครับเราจะจัดการยังไงเพื่อทำให้ตอบโจทย์ที่เราคุยกันอยู่ก็จะเป็นประเด็นพูดคุยในเชิงบริหารจัดการนะครับพรุ่งนี้คงไม่ได้ใช้เวลาท่านมากนะครับอาจจะบ่ายต้นๆ นะครับก็พยายามรับอ้ามให้เสร็จนะครับจะได้หลีกเลี่ยงปัญหารถติดนะครับแต่ว่าก็พรุ่งนี้เรามาช่วยกันอีกสักค่อนๆวันนะครับต่อเนื่องแล้วก็มาดูซิว่าจากนี้ไปเราเดินหน้าต่อกันยังไงนะครับ ครับอาจารย์มีท่านใดจะมีประเด็นอะไรฝากไว้เป็นการบ้านก่อนไหมครับวันนี้ท่านอาจารย์ทุกท่านมีไหมครับอาจารย์มีอะไรไหมครับถ้าไม่มีอะไรนะครับก็ขออนุญาตวันนี้เราพักการประชุมไว้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้า 9:00 นนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับในความร่วมมือแล้วก็ความทุ่มเทที่ช่วยให้กับการเดินหน้าของโครงการนะครับขอบคุณมากครับ